พิธาเผยมีสว.สัญญาจะโหวตให้แต่วันโหวตอยู่ตปท.ชี้แค่ไม่มาก็ล้มแคนดิเดตได้พิธาแซวถูกเชิญพูดเรื่องประชาธิปไตยช่วงนี้เหมือนจังหวะนรกโบ๊ะบ้าเผยโหวตนายกมีสว.สัญญาจะโหวตให้ตามเสียงข้างมากแต่วันโหวตจริงไปอยู่ญี่ปุ่นยุโรปแค่ไม่มาก็ล้มแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนได้เมื่อวันที่4สิงหาคม2566ที่หอประชุมใหญ่อาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเป็นวิทยากรนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆกับนักศึกษาในฐานะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก่อนขึ้นบรรยายพิเศษนายพิธาได้ร่วมเต้นแจวเรือในช่วงกิจกรรมสันทนาการอย่างสนุกสนานร่วมกับกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษาซึ่งทางกองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้คำว่าแจวเรือจะไปสภาขอเชิญพิธาลุกขึ้นมาแจวจากนั้นนายพิธากล่าวตอนหนึ่งว่าหัวข้อที่มาพูดวันนี้คือเรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพและความยุติธรรมใจคออาจารย์จะให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ชนะเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมรวบรวมเสียงได้312เสียงแต่รัฐสภาปัดตกไปทำให้เข้าบ้านใหม่ที่ชื่อทำเนียบรัฐบาลไม่ได้มาพูดเรื่องนี้จริงๆหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30แทนที่วันนี้จะอภิปรายอยู่ในสภากลับมีโอกาสมาเจอกับเพื่อนใหม่ที่ธรรมศาสตร์แห่งนี้ถ้าเป็นภาษาของเพื่อนใหม่จะใช้คำว่าจังหวะนรกจังหวะโบ๊ะบ้าที่เลือกหัวข้อให้ผมมาพูดประชาธิปไตยเสรีภาพและความยุติธรรมนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวต่อว่าสิ่งที่ตนอยากพูดเกี่ยวกับสามหลักสำคัญนี้ที่กลายมาเป็นวิถีก้าวไกลตั้งแต่เขายุบอดีตอนาคตใหม่แทบจะไม่ต่างกันเลยในวิธีการทำงานทางการเมืองกับสิ่งที่ธรรมศาสตร์ได้สอนตนมาและไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกกุลนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายรังสิมันโรมที่ร่วมกันตั้งพรรคเพื่อให้สามคำที่ธรรมศาสตร์ปลูกฝังออกมาเหมือนเป็นธาตุหนึ่งเป็น DNA ของพรรคก้าวไกลซึ่งมีความใกล้เคียงกันนายพิธาระบุว่าประชาธิปไตยคือระบบที่ทำให้ความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยคิดถึงวันแมนวันโหวตทุกคนมีสิทธิเท่ากันยึดโยงกันประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในประเทศนี้แต่การจะเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่คนเลือกมากที่สุดสามารถจัดตั้งรัฐบาลเป็นตัวแทนกว่า27ล้านเสียงเพียงแค่วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งไม่ใช่สิลากตั้งไม่มาประชุมเขาสัญญากับผมว่าเขาเห็นด้วยเสียงข้างมากและจะโหวตตามแต่วันที่มีการโหวตจริงกลับอยู่ญี่ปุ่นอยู่ยุโรปแค่ไม่มาเป็นองค์ประชุมสามารถล้มแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนได้แล้วเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยที่บอกว่าคนเท่ากันขณะเดียวกันมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง250คนสามารถบอกได้โหวตสวนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีได้แต่ใครเป็นคนตรวจสอบของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งแล้วเราจะเลือกตั้งไปทำไมนายพิธากล่าวในช่วงท้ายนายพิธาได้อวยพรให้เฟรชชี่ทุกคนภายในงานได้ประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนกล้าคิดกล้าฝันกล้าที่จะทำอะไรให้ออกนอกกรอบและคุณต้องอยู่ไม่เป็นเพราะถ้าทุกคนอยู่เป็นโลกไม่มีวันเปลี่ยนหลังจากบรรยายนายพิธาได้ร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กับคณาจารย์และน้องๆ นักศึกษาโดยได้รับเสียงกรีดให้กำลังใจและยกกระบองลมสีส้มให้กำลังใจโ
ครูเต้ยอภิวัตน้อยใจคนบูลลี่ลูกหน้าไม่เหมือนพ่อแม่เจอเน็บแรงต้องทำหน้ามาขนาดไหนว่าอะไรก็ได้แต่เรื่องนี้ทำเอาเครียดนักร้องชื่อดังครูเต้ยอภิวัตเขียนความรู้สึกหลังโดนชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์บูลลี่ลูกสาวแถมยังเน็บแรงมาถึงตนเองและภรรยาว่าต้องทำหน้ามาขนาดไหนหน้าลูกถึงไม่เหมือนพ่อกับแม่โดยครูเต้ยโพสต์ภาพคอมเมนต์ดังกล่าวที่ระบุว่าต้องทำหน้ามาขนาดไหนหน้าลูกถึงไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยอย่าด่ากูนะกูพูดตามที่เห็นซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้ตอบกลับไปว่าแฮเร่ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนครับพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอีสานว่าว่าอันอื่นบอกเครียดครับแต่ว่าลูกบอกคือผมสิให้แน่ถึงผมสิขี้ร้ายผมกะฮักกะแทงลูกหลายผมอยากให้ลูกคือผมเวลาคนว่าลูกคือเจ้าแท้ครูเต้ยผมยิ้มเบิดดมออโลดตัวโยก่อนที่เจ้าตัวจะเขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าเอามาโพสต์ขำๆเด้อครับบ่ได้เครียดครับข่อยแค่อยากให้ลูกคือข่อยซื่อแต่กะคือแม่นะดีแล้วครับถ้ามีแฉลบนิดๆว่าคือครูเต้ยจักหน่อยยุกได้ยินแล้วชื่นใจหวานเจี๊ยบครับท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายอาทิแล้วพ่อแม่คนเมนเขาทำยังไงลูกถึงมีนิสัยบูลลี่ได้แม้กระทั่งเด็กลูกเขาก็ต้องเหมือนพ่อแม่สิจะให้ไปเหมือนใครเหมือนครูเต้ยมากค่ะส่วนตัวเราคิดว่าน้องหน้าคล้ายแม่ค่ะเด็กก็คือเด็กเขาจะน่ารักในแบบของเขาค่ะต้องว่างขนาดไหนถึงมานั่งจับผิดใบหน้าลูกคนอื่นเป็นต้นขอบคุณภาพ FB โทอี้อภิวัตบูนานะ Footnote 9ไกลเปิดเกมรุกการเมืองผ่านพื้นที่ของสภาผู้แทนทั้งที่ตกอยู่ในวงล้อมแห่งการกดบีบในทางการเมืองอันสะท้อนผ่านคำประกาศจากพรรคเพื่อไทยตัดออกจากความสัมพันธ์อันก่อรูปผ่าน MOU เมื่อวันที่22พฤษภาคมถามว่าพรรคก้าวไกลตั้งรับกับสถานการณ์อันเลวร้ายกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองนี้อย่างไรมองผ่านบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคอาจล้มป่วยเนื่องจากไข้หวัดใหญ่คุกคามแต่ก็มีได้นอนอย่างยอมจำนนตรงกันข้ามปรากฏข้อความการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมในลักษณะให้กำลังใจต่อสมาชิกพรรคอย่างไม่แปรเปลี่ยนยืนยันเมื่อนั้นที่พร้อมจะทำงานขณะเดียวกันบทบาทในด้านนิติบัญญัติไม่ว่าจะมองผ่านกระบวนท่าของนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรไม่ว่าจะมองผ่านกระบวนท่าของนายรังสิมันต์โรมนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูบเดินหน้าไม่เพียงแต่นำเสนอยติว่าด้วยพลุระเบิดที่งูนกสุกไหนโกลกนราธิวาสหากแต่รุกไปอีกก้าวด้วยการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแต่ละจังหวะสำแดงความเป็นก้าวไกลอย่างเด่นชัดเมื่อมองผ่านการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรก็จะประจักษ์ในลักษณะอันเป็นการทดสอบอย่างเชิงอันแหลมคมยิ่งในทางการเมืองหนึ่งทดสอบท่าทีของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยหนึ่งทดสอบดุลพินิจนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานเป็นความจริงที่การจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเรียบร้อยมีนายกรัฐมนตรีมีคณะรัฐมนตรีเข้าไปรับผิดชอบแต่ละกระทรวงปัจจุบันแม้การเลือกตั้งจะผ่านมาแล้วกว่า3เดือนแต่ละก้าวย่างไม่ว่าจะมองเมื่อพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำไม่ว่าจะมองเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำก็ยังมองไม่เห็นความสำเร็จขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดมาเป็นเวลา1เดือนถามว่าระหว่างฝ่ายบริหารยังไม่เรียบร้อยกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างไรเด่นชัดอย่างยิ่งว่าฝ่ายนิติบัญญัติสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าการเสนอกระทู้ไม่ว่าการเสนอยัตติหรือแม้กระทั่งการเสนอ
ร่างกฎหมายพรรคก้าวไกลก็ทำเป็นพรรคก้าวไกลต่างหากที่เสนอกฎหมายไปแล้วจำนวนหนึ่งเป็นพรรคก้าวไกลต่างหากที่เสนอญัตติอย่างสอดรับกับความเป็นจริงของแต่ละสถานการณ์นี่ย่อมเป็นคำถามถึงพรรคการเมืองอื่นนี่ย่อมเป็นคำถามถึงบทบาทของผู้แทนปวงชนจากพรรคการเมืองอื่นThank you.